คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกคุณพอลกระเทินคุณพอลมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเลือดรักลวงแค้นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้คุณพอลเนี่ยรับฟังมาจากเพื่อนทำให้ได้พบเจอกับเรื่องชวนหลอนนี้ครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ45ปีที่ผ่านมาโคกหมาหลงดงขังผีมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กับสายของคุณพอลกันเลยครับสวัสดีครับคุณพอลสวัสดีครับเอแจ็คสบายดีนะครับผมสบายดีครับผมแถวบ้านอากาศสบายดีนะครับสบายดีครับผมแถวบ้านอากาศดีไหมฮะก็ดีครับดีที่ไม่ตายร้อนจริงเนาะร้อนเนาะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเข้าสู่หน้าร้อนแล้วคุณพ่อเหมือนเตาอบเลยครับเหมือนเตาอบเออนะครับถูกมันเข้าสู่หน้าร้อนแล้วก็อย่างนี้แหละนะครับมาคุณพ่อมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องเนี้ยเพื่อนเล่าให้ฟังครับผมพี่แจ้งไม่ถามผมหน่อยเลยครับว่าผมโทรมาจากไหนเราเคยคุยกันแล้วนี่เอาต้องถามใช่ไหมได้คุณพ่อโทรมาจากแถวไหนครับเนี่ยคือผมก็อยากจะบอกครับเพราะว่ามันมีตั้งแต่เรื่องแรกทีนี้ผมจังหวัดที่ผมอยู่ตอนนี้มันอยู่คนละจังหวัดกับเรื่องที่ผมเคยเล่าให้ครับผมน่าจะบอกได้อยู่คุณพ่อโทรมาจากแถวไหนครับอยู่ตอนนี้อยู่จันทบุรีครับอยู่ที่จันทบุรีนะครับสบายใจรู้สึกโล่งแล้วโอเคได้ในเมื่ออยากให้ผมพูดอะไรถามอะไรบอกเลยเดี๋ยวผมจัดให้เต็มที่นะครับมาคุณพ่อครับผมมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังครับโคกหมาหลงดงขังผีครับเริ่มเลยนะครับพี่แจ๊คได้เลยครับผมเรื่องนี้ครับเพื่อนผมเล่าให้ฟังนะครับเพื่อนผมคนนี้ชื่อว่าเคนชื่ออะไรนะครับเคนครับน้องเคนเนาะโอเคครับผมจะไม่บอกนะครับพี่แจ๊คว่าผมจะใช้นามสมมตินะครับครับเพื่อนผมคนนี้ชื่อเคนเขาอยู่จังหวัดเดียวกันกับผมนะครับแต่อยู่ต่างอำเภอกันนะครับแต่เรื่องที่ผมจะเล่าในคืนนี้จะเป็นเรื่องที่เล่ามาจากปู่ของเคนนะครับปู่ของเคนเล่าให้ฟังก่อนที่จะเข้าเรื่องเนื้อเรื่องหลักนะครับพี่หลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องนี้ผมก็สงสัยมีข้อสงสัยว่าทำไมปู่คำถึงรู้เรื่องราวเยอะจังปู่คำก็คือปู่ของเคนนะครับเคนก็เล่าให้ฟังครับว่าหน้าบ้านปู่คำเนี่ยจะมีสำนักงานไอ้ข่าวกรองบ้างไม่กรองบ้างครับครับคือหน้าบ้านปู่คำจะมีเพิงหมาเหงียนอยู่แล้วก็จะมีแค่ไม้ไผ่ครับตั้งอยู่ในเพิงปู่คำก็จะมาชอบนั่งจักสารอะไรต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายมือที่ติดกับเพิงหมาเนี่ยจะเป็นร้านนะไอ้ร้านขายของชําเป็นของน้องสาวปู่คํานะครับแล้วทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็มีแค่ร้านนี้ร้านเดียวแต่ฝั่งขวามือนี้จะเป็นบ้านของยายลํายองครับซึ่งเป็นน้องสาวของปู่คําอีกคนนึงนะชาวบ้านคุ้มเหนือใต้ออกตกเนี่ยเค้าก็จะมารวมตัวกันตรงนี้ครับทุกเช้าทุกเย็นอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยจะมีข่าวๆอัปเดตกันทุกวันนะฮะถ้าไปทำงานนอกหมู่บ้านก็จะมีข่าวนอกพื้นที่บ้างอะไรอย่างนี้นะแล้วเรื่องนี้ครับเชนได้ฟังจากปู่คำแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องครับพี่แจ๊คผมขอวาดภาพแผนที่ได้ไหมครับเป็นแผนที่ป่าแล้วก็หมู่บ้านแล้วก็เส้นทางครับเพื่อให้พี่แจ็ครู้จักกับโคกหมาหลงก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ลองจินตนาการก็ได้นะวาดรูปวงกลมมา1รูปครับสมมติว่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3กิโลนะครับแล้ววาดวงกลมอีกรูปนึงไว้ตรงกลางของวงกลมแรกครับสมมติว่าเส้นผ่านศูนย์กลางอันนี้1กิโลเมตร
แล้ววงกลมนี้นะครับก็ระบายเป็นสีเข้มๆไว้เลยนะพี่แจ็คนึกภาพแก้มเอี่ยวบนลูกเต๋าก็ได้ครับครับวงกลมชั้นนอกนะฮะจะเป็นป่าโป่งที่ใช้ทำมาหากินชาวบ้านก็จะไปเก็บเห็ดหาของป่าหรือล่าสัตว์อะไรประมาณนี้ครับครับส่วนวงกลมตรงกลางที่เป็นสีเข้มๆเนี่ยนะครับตรงนี้ครับคือโคกมาหลงโอเคครับส่วนจะเป็นส่วนที่เป็นป่าทึบแบบรกชัดเลยนะฮะตอนนี้เราก็ได้ลักษณะของป่าแล้วนะครับทีนี้เรามารู้จักตำแหน่งของหมู่บ้านนะพี่บนสุดของวงกลมใหญ่นะครับเรากะไปประมาณกึ่งกลางอ่ะแล้วห่างขึ้นไปจากวงกลมขอวงกลมเล็กน้อยจุดลงไปตรงนั้นเลยฮะนี่คือบ้านหนองเอครับเป็นบ้านเกิดของเคนครับครับทีนี้เราก็ลากเส้นที่ขนานกับขอบวงกลมครับโค้งลงมามาทางขวามือแล้วมาถึงจุดกึ่งกลางในแนวนอนครับหยุดก่อนครับพี่แจ็คตรงนี้คือบ้านหนองบีครับครับลากเส้นกันต่อครับลากลงมาครับโค้งตามขอบวงกลมพอมาถึงจุดกึ่งกลางด้านล่างเบก่อนครับพี่ตรงนี้คือบ้านหนองโอครับเป็นบ้านปู่ย่าของเคนนะครับครับโอเคเรารู้ที่ตั้งของหมู่บ้านกันแล้วแล้วก็เส้นที่เราลากเมื่อกี้ก็เป็นถนนลาดยางครับครับครับแต่ไม่ใช่เส้นเมนหลักนะพี่เป็นถนนชนบทที่ลาดไว้บางๆอ่ะแต่พอไว้กบลุมในสมัยต่อๆไปนะครับครับซึ่งก็ห่างจากถนนเส้นหลักนี้ก็หลายสิบกิโลครับกลุ่มหมู่บ้านนี้จะอยู่ลึกหน่อยนะฮะโอเคแผนที่ก็จะประมาณนี้ครับแต่ความจริงก็ไม่ได้กลมขนาดนั้นนะพี่แล้วที่ชาวบ้านครับเขาลือกันว่าโคกหมาหลงเนี่ยเหตุเกิดขึ้นที่บ้านหนองโอครับครับครับจากที่ปู่คำเคยเล่าให้เขียนฟังนะฮะนับจากที่เราคุยกันตรงนี้นะครับพี่แจ็คเราต้องย้อนกลับไปอีก45ปีที่แล้วถ้าเป็นพ.ศ.ก็25222ครับครับก่อนที่เคียนจะเกิดนะประมาณ9ปีที่จริงครับผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านปู่คำเนี่ยเคียนจะเรียกว่าปู่ย่ากันทุกคนนะครับแต่ในเรื่องเนี่ยผมขออนุญาตใช้คำว่าตายายแทนนะฮะโอเคปู่คำครับเล่าให้ฟังว่าในปีนั้นตะขอนครับซึ่งเป็นหมอทำในหมู่บ้านนี้นะครับแล้วกับตะเมานี่เป็นขี้เมาประจำหมู่บ้านเลยสองคนนี้ครับเขาเป็นเกลือแก้วกันครับวัยประมาณ38-39ปีนี่แหละครับเย็นวันหนึ่งครับ ทั้งคู่ขี่จักรยานมาจากกระท่อมกลางป่านะครับตะขอนก็เป็นคนถีบส่วนตะเมานี่เป็นคนซ้อนครับตอนนั้นนะถนนยังเป็นทางลูกรังอยู่นะครับอีกประมาณ500เมตรเนี่ยก็จะถึงหมู่บ้านแล้วทั้งคู่ครับก็เจอถุงกระสอบสีลุงนะพี่ซุกไว้ในพงหญ้าข้างทางครับตาเมาก็พูดว่าเฮ้ยไอ้ขอนมันถุงอะไรวะเบลล์เลยส่วนตาขอนครับผู้ที่ไม่ได้ของมึนเมานะฮะก็เลยว่าโมเมนต์สุดหมอลำคอเขาตกรถตีหมอพอตะขอนครับจอดจักรยานปุ๊บตะเมาก็เดินเหาะแยะไปสองสามก้าวแล้วก็ค่อยๆรูดซิปถุงกระสอบพอรูดจนสุดแล้วก็อ้าปากถุงออกครับทั้งสองคนน่ะก็ก้มลงไปมองสิ่งที่เห็นก็คือเป็นกล่องครับพอเปิดกล่องออกมาก็เห็นเป็นผ้าครับตาเมาก็จับผ้าแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นแต่ดึงยังไม่ถึงคืบเลยครับพี่แจ็คก็หยุดตาเมาก็ทำท่าแบบตกใจครับแบบแต่ละคนดีใจนะฮะหมูเฮ้ยนี่มันขาหมูไอ้ขอนตะขอนก็เอ่ยสำทับเลยพี่บอกอีลีบ่อีแบ่งกันคนละเครื่องได้เซียวเขาแบ่งกันแล้วตะเมาก็หัวเลาะล่าเลยครับทีนี้ก็ดึงผ้าขึ้นพึบ
ทั้งสองก็ผงะเลยพี่แจ็คโดยเฉพาะตาเมาเลยครับลูกตานี่แทบถลนออกจากเบ้าเพราะสิ่งที่อยู่ในกระสอบมันคือคนครับครับคนร่างเปลือยเปล่าเลยครับที่ถูกขดตัวไว้อยู่ในกล่องส่วนที่ตาเมาเห็นว่าเป็นหมูตั้งแต่ตอนแรกครับคือมันคือตรงส่วนหน้าแข้งกับหัวเข่าครับร่างนี้ครับแขนทั้งสองข้างอ่ะช้อนอยู่ใต้เข้าไปใต้ขาพับครับแล้วก็มีเชือกมัดไว้ทั้งสองข้างนะคือหัวเนี่ยจะชนกับหัวเข่าเลยครับเพียงเท่านั้นแหละสติของตาเมาก็ค่อยๆลอยออกจากร่างจากตาเมาก็กลายเป็นตาสางแล้วพี่แจ็คนะตาเมาก็แหกปากร้องเสียงหลงเลยวิ่งหนีแบบไม่สนใจเพื่อนเกลือเลยครับส่วนตะขอนนะครับก็ไม่รู้ว่าตกใจกลัวอะไรขนาดไหนแต่ชาวบ้านที่เห็นนะครับว่าตะขอนก็ขี่จักรยานเข้ามาในหมู่บ้านแบบไม่มีท่าทีอะไรตกใจมากมายนะครับพอผู้ใหญ่บ้านครับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็จึงได้รู้ว่าผู้เป็นผู้หญิงประมาณ30-35 ปีนะครับน่าจะเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงด้วยครับเพราะว่าตัวยังเนียมอยู่คือศพเนี่ยถูกเอามาทิ้งไว้ตรงนี้โดยถูกยัดลงในกล่องที่มันอยู่ในถุงสายลุงอีกทีนึงไอ้ถุงกระสอบอะนะใหญ่ๆอะนะเออใหญ่ๆเลยพี่แต่ก็ไม่มีประวัตินะครับไม่มีสิ่งของนี่ติดตัวมาเลยครับก็เลยกลายเป็นศพไร้ญาตินะครับไม่มีใครมาตามหาร่างก็เลยเอาไปฝังไว้ที่สุสานศพไร้ญาตินะครับพอเหตุการณ์นี้ผ่านไปชาวบ้านก็เล่าลือกันนะครับว่าวิญญาณผู้หญิงคนนี้เฮี้ยนมากบางคนนี่ก็คือแบบเจอแบบจังหนับเลยครับบางคนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ครับจุดที่หลายคนเจอครับก็คือจุดที่พบศพเธอนี่แหละครับแล้วคนแรกที่เจอครับก็คือตําเอานี่แหละครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องว่าตาเมาเจอผีผู้หญิงตนนี้ยังไงนะผมขออธิบายเส้นทางจากบ้านหนองโออ่ะไปที่กระท่อมกลางป่าของตะขอนนิดนึงครับพี่ครับให้นึกถึงแผนที่ที่เราวาดไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับจากหมู่บ้านหนองโอที่อยู่ด้านล่างสุดครับใช่มั้ยครับเราก็เดินไปตามเส้นทางที่จะไปบ้านหนองบีออกจากตัวหมู่บ้านน่ะประมาณ500 เมตรครับขวามือจะมีสระน้ำประจำหมู่บ้านน่าจะกว้างประมาณ100 คูณ 200 เมตรอะประมาณนี้ครับตัวสระน้ำนี่มีถนนล้อมรอบเป็นล้อมเป็นตัวยูนะครับหลักแล้วด้วยน่าจะเป็นตัวโอไปเลยครับพอเรามาถึงช่วงกลางๆของสระน้ำเนี่ยหยุดตรงนี้ก่อนครับมองไปทางซ้ายมือจะเป็นป่าปงครับครับเราก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนดินทรายครับอ๋อก็พอจะให้มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานนะครับใช้สัญจรในเส้นทางเล็กๆนี้ได้ครับครับชาวบ้านหนองโอเขาก็ใช้เส้นทางนี้แหละครับเวลาเข้าไปหาของป่ากันเราเดินทางกันต่อนะครับพื้นที่ป่าก็จะเป็นป่าราบลุ่มครับเส้นทางก็มีแคบบ้างขึ้นบ้างลงบ้างตามเส้นทางประมาณ1 กิโลคุณพอครับสัญญาณมันไม่ค่อยดีครับสัญญาณขาดให้หายครับพอดีวันนี้เปลี่ยนเครื่องแฟนมาใช้ครับตอนนี้ยังกระตุกอยู่ไหมครับพี่กระตุกนิดนึงครับชื่นใจจัดน้ำมาสักทีหนึ่งครับผมลองย้ายที่เขานั่งคุยในรถเอาตอนนี้น่าจะดีละเมื่อกี้ถึงไหนแล้วพี่ถึงเนี่ยวนอยู่ตรงสระน้ำเนี่ยครับเราเข้าเส้นทางไปแล้วใช่ไหมตามเส้นทางนี้ไปประมาณ1 กิโลเมตรนะฮะเราก็จะเจอ3 แยกตัววายครับถ้าไปทางซ้ายเนี่ยก็จะสามารถแบบอ้อมป่าทึบแล้วก็ไปโผล่ที่บ้านของเอครับคือบ้านของเคียนนะ
แต่ถ้าเราเลี้ยวขวาทางก็จะเริ่มแคบลงครับประมาณ500เมตรเลยพี่ก็จะไปเจอกระท่อมกลางป่าของตะขอนเนี่ยครับและเส้นทางนี้ครับก็จะสุดลงตรงนี้นะฮะพอด้านหลังกระท่อมตะขอนน่ะถัดไปประมาณ100เมตรนี่ก็มันจะเป็นเขตป่าทึบแล้วครับตะขอนเองก็ชอบมาปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ที่กระท่อมนี้นะครับบางสัปดาห์ก็มาอยู่แบบ 3-4 วันเนี้ยปกตินี่ลูกสาวตะขอนเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยขี่จักรยานมาส่งข้าวส่งน้ำบางทีก็ตะเมานี่แหละครับที่คันอาสามาส่งนะครับหลังจากที่เจอศพผู้หญิงลีนาลาบลีนาขอโทษครับนิรนามประมาณ3วันครับเย็นวันนั้นครับตะเมาขี่จักรยานกลับบ้านคนเดียวมาตามเส้นทางในป่าโป่งนี่แหละครับพบโผล่ออกมาทางเส้นหลักบรรยากาศมันก็เริ่มสลัวแล้วครับพอเลี้ยวขวาแล้วถีบจักรยานไปไม่กี่ครั้งนะพี่ตาเมาก็เบรกกระทันหันเลยครับข้างหน้านี่ห่างไปประมาณ20เมตรนะก็ตาเมาเห็นเงาวัตถุแบบทรงสี่เหลี่ยมฮะที่คุ้นตาด้วยแล้วก็เริ่มนึกได้ว่าเคยเห็นเมื่อ3วันก่อนนะครับแล้วความกลัวก็เริ่มครอบงำตะเมาแล้วครับพี่แจ็คเหมือนรู้จิตส่วนลึกของตะเมาเลยครับถุงกระสอบนะก็เริ่มมีเสียงคล้ายกับว่ากำลังขยับนะครับแล้วเสียงก็เริ่มดังขึ้นถี่ขึ้นไม่ใช่ว่าดังอยู่กับที่นะครับแต่ถุงกระสอบอ่ะกำลังกลิ้งเข้ามาหาตะเมาครับสติที่ตั้งท่าแบบเตรียมตัวจะออกสตาร์ทอยู่แล้วก็เริ่มทำงานแล้วครับจะยูเทิร์นก็ไม่ทันการตะเมาก็เลยเลี้ยวซ้ายไปตามถนนในริมสระน้ำครับพลังขาที่แบบอ้อแอแบบพอลินำเมานะฮะก็ติดในตัดแบบปั่นไม่เลี้ยวหลังแล้วพี่เสียงกระสอบก็เสียสีเตถนนมาแบบไล่ตามมาติดๆเลยนะครับขอโทษนะครับพี่แป๊บนึงครับทำไมอ่ะเป็นไรคือเมื่อกี้ผมเดินพูดครับผมเดินออกมาจากรถเดี๋ยวจะไม่ยังหาจุดนั่งไม่ได้ครับแป๊บนึงครับให้พี่นึกภาพนั่งขี่จักรยานรอบสนามฟุตบอลนะพี่ครับแต่เมาเลี้ยวซ้ายอีก3ครั้งครับก็กลับมาที่เส้นหลักนะครับเสียงกระสอบนี่ก็ไม่ลดความพยายามนะครับทีนี้ตะเมาก็ยิงยาวจนมาถึงหมู่บ้านลูกเมียถามอะไรก็ไม่ตอบนะครับเข้าที่นอนเอาผ้าห่มคลุมโปงเลยครับสรุปตะเมานี่เป็นไข้ไปนอนจมอยู่2วันนะถัดจากวันที่ตะเมาเจอดีมานี่ก็มีชาวบ้านนะครับก็เจอผู้หญิงตัวคนนี้อยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ข่าวผีผู้หญิงในถุงกระสอบเนี่ยก็ลือกันทั่วหมู่บ้านแต่พอตะเมาครับเริ่มอาการดีขึ้นก็พอพูดกับลูกกับเมียได้บ้างแล้วก็บอกว่าตัวเองอ่ะเจอผีอีคุมลุมอันนี้เป็นตะเมาเขาตั้งชื่อให้เองนะครับอีคุมลุมคุมลุมคุมเหมือนกิ้งกิ้งคลุกคลุกคลุกอะไรอย่างเงี้ยแต่อีสานเขากิ้งคุมลุมคุมลุมครับอ๋อครับชาวบ้านเลยรวมตัวกันไปหาตะขอนที่บ้านนะครับพออยากจะให้ช่วยจัดการกับผีอีคุมลุมตัวเนี้ยพอพากันไปออกหากินตอนกลางคืนนี้ไม่ได้เลยครับตะขอนก็รับปากว่าจะไปทำพิธีให้นะแล้วในคืนนั้นเลยครับก็มีการทำพิธีขึ้นก็ตรงสระน้ำที่เกิดเหตุนะครับชาวบ้านผู้ที่มีใจแข็งบ้างฝอบ้างครับก็พากันมาดูพิธีไล่ผีของตะขอนนะรวมทั้งตะเมาด้วยครับผู้ที่โดนจัดหนักมาเมื่อตะขอนครับเริ่มท่องคาถาแบบตามพิธีกรรมก็งึมงำงำสักพักก็หยุดแล้วก็พูดว่าอืมมาแล้วบ่
ชาวบ้านหลายสิบชีวิตครับก็เกิดแสดงอาการตื่นเต้นแล้วเอาตัวไปเบียดกับคนข้างๆทั้งๆที่ไม่มีใครเห็นอะไรเลยนะครับแต่มีเพียงปู่คำครับที่แบบยังยืนดูแบบนิ่งๆอยู่แล้วตะขอนครับก็เริ่มท่องคาถาอีกครั้งหนึ่งสักพักก็เอาพยันครับมาปิดที่ปากหม้อดินเผาแล้วก็ใช้สายศีลผูกไว้ตะขอนก็เอ่ยขึ้นว่าเสร็จพิธีแล้วชาวบ้านก็ต่างส่งเสียงฮือฮาแบบดีใจนะครับแล้วก็พากันเดินทางกลับหมู่บ้านไปหลังจากนั้นนะครับชาวบ้านก็ใช้ชีวิตกันปกติครับผีอีคุมหลุมนี่ก็ไม่ออกมาปรากฏให้ใครเห็นนะครับจนผ่านไปประมาณ 6-7 วันครับยายลำยองผู้เป็นน้องสาวของปู่คำเนี่ยครับหลังจากที่ออกจากหมู่บ้านไปเกือบ10ปีเลยนะครับยายลำยองก็กลับมาที่หมู่บ้านแล้วได้พาสุภาพบุรุษสุดโทมนะครับกลับมาด้วยบุรุษท่านนี้เขาชื่อว่าตาหมาครับนี่เป็นน่าจะเป็นชื่อจริงคนเดียวที่อยู่ในเรื่องนี้นะมาในตำแหน่งน้องเขยของปู่คำเลยแล้วเย็นวันนั้นนี่ก็ไม่ต้องกงต้องเจ๊กกันเลยครับตาหมากับยายลำยองก็นั่งกงกันอยู่ที่เพิงหมาเหียนหน้าบ้านปู่คำครับสักพักตาเมาก็มาร่วมวงด้วยปู่คำเห็นก็พูดว่าเอ้ยเขาค้ากันดีเว้ยเมาก็มาเนี่ยพอตะวันตกดินครับตาเมาก็เล่าเรื่องผีเมาแล้วก็เล่าเรื่องผีว่าตัวเองไปเจอผีอีคุมหลุมมายังไงแล้วก็เล่าให้ตาหมาฟังว่าที่โคกใหญ่มีป่าทึบอยู่ใครเข้าไปนี่เป็นหลงทุกไล่เดี๋ยวว่าแต่ตอนกลางคืนเลยกลางวันก็หลงแล้วชาวบ้านนะไม่มีใครกล้าเข้าไปหรอกก็พากันไปหากินแถวๆป่าโป่งแค่นั้นนะจังหวะนี้ครับก็มีเสียงตบแค่ดังปังเออเป็นเสียงตาหมาครับผู้เพียบพร้อมด้วยแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดก็ประกาศว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาในถิ่นที่แบบมีแต่ป่าแต่เขาเลยเรื่องเดินป่านี่ไม่ว่าจะเป็นป่าลุกชัดป่าดงดิบป่าโป่งให้หลับตาเดินเนี่ยตนยังหาทางออกได้เลยนี่โม้ไปอีกนะครับตาเมาครับเจ้าถิ่นที่กำลังถูกเคยใหม่แบบเบ่งใส่นะครับลิสุลาก็เริ่มทำงานแล้วครับพี่แจ็คความคิดที่จะลุกขึ้นแล้วจะเสือยอดหน้าตาหมาก็เริ่มผุดขึ้นนะครับแต่ยังดีนะครับขันติยังไม่เป็นขันแตก ทีนี้ตาเมาก็ตบแค่ดังปังเฮ้ย ถ้ามึงแน่จริงมึงก็ไปคืนนี้เลยสิวะเขาเธอท้าทายกันตอนนี้ครับปุณณะภูมินี่เริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่แจ็คคำว่าฆ่าได้ยามไม่ได้มันก็คือความจริงครับตามหมาคว้าเอาตะเกียงแก๊สแบบโบราณนะพี่แล้วก็ขึ้นข้อมจักรยานตาเมานะครับแล้วก็ลั่นว่ามึงดูกูตามหมาก็จะออกตัวไปครับตามเมาก็ร้องเรียกไว้ปู่คำที่มองอยู่ก็นึกว่าตามเมาจะห้ามแต่ตามเมาก็พูดว่ามึงรู้ทางเหรอตาหมาก็ได้สติมานิดนึงนะครับก็ร้องบอกให้บอกเส้นทางอีกตาหมอก็บอกเส้นทางให้เสร็จสับตาหมาก็ขี่จักรยานออกไปเลยครับไปคนเดียวไปคนเดียวไปพิสูจน์ความกล้าเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ล้วนๆเลยแจ็คตาหมาตาเมาโทรศัพท์ตาเมาก็ตะโกนตามหลังด้วยมื้อนี้วันพระเด้อเช้าวันต่อมาครับตาหมายังไม่กลับนะครับแล้วชาวบ้านนี่ก็ช่วยกันออกตามหาก็เจอแค่จักรยานครับที่จอดอยู่ที่แยกตัวไวที่ในป่าสรุปว่าวันนั้นหาตาหมาไม่เจอครับเช้าวันต่อมาอีกชาวบ้านก็เจอตาหมาครับนอนอยู่กลางถนนนะทางเข้าหมู่บ้านเลย
สภาพคือโทรมเลยครับเสื้อกางเกงขาดลุ่งลิ่งมีแผลพกช้ำตามตัวครับชาวบ้านก็เอาใส่รถเข็นน้ำแบบที่ทำมาจากไม้ครับแต่ล้อก็ยังเป็นเหล็กเป็นยางอยู่เลยพี่ครับครับก็เข็นมาส่งเจ้าหมาพอมาถึงบ้านปู่คำนะครับก็ให้ไปนอนที่แค่ใต้ถุนยายลำยองก็ไปเรียกหมอกลางบ้านมามาดูอาการนะครับก็ทำแผลให้เช็ดเนื้อเช็ดตัวกันสักพักใหญ่ๆครับเจ้าหมาก็รู้สึกตัวพอลืมตาขึ้นมาเจ้าหมาก็แหกปากโวยวายแต่ก็ได้แค่แบบคือลิ้นแกแข็งนะครับครับครับพูดไม่ได้ทุกคนก็ช่วยพูดให้ใจเย็นๆลงฮะพอเริ่มสงบแล้วตาหมาสงบแล้วก็หลับไปอีกครั้งตาหมาก็นอนป่วยครับจับไข้หัวกรวนไปเลย3วันครับครับถึงได้สติสตังกลับคืนมานะครับแล้วก็เริ่มกลับมาพูดได้แล้วตาหมาก็เล่าให้ฟังครับว่าคืนนั้นพอต้นนะครับขี่จักรยานไปถึง3แยกตัววายในป่าปูก็จอดจักรยานไว้ตรงนั้นครับแล้วก็เดินเลี้ยวไปทางขวาครับตามที่ตาเมาเคยบอกไว้พอเดินไปสักพักถนนก็ค่อยๆแคบลงครับก็เลยหยุดเดินแล้วก็ใช้ไฟตะเกียงนะครับสำรวจด้านซ้ายหน้าขวาแต่หลังยังไม่ได้หันไปดูเลยพี่ตาหมาก็ได้ยินเสียงแปลกๆครับดังขึ้นก็เลยแบบแข็งใจครับค่อยๆหันกลับไปดูสิ่งที่เห็นคือถุงกระสอบสีลุงครับครับระยะห่างกันประมาณ5เมตรได้คือตอนนี้เผชิญหน้ากันเลยครับลักษณะคือนอนหันปากกระสอบมาทางตาหมานะครับครับตัวซิปนี่จะขนานไปกับพื้นเลยครับแล้วชั่วอึดใจเดียวครับขณะที่ตาหมากำลังยืนอึ้งอยู่ครับถุงกระสอบครับก็ขยับครั้งนึงตาหมาก็ผงะถอยก้าวนึงเหมือนกันแล้วซิปของกระสอบอะครับค่อยค่อยรูดช้าช้าตาหมาบอกเหมือนโดนสะกดเลยครับครับละสายตาจากภาพที่เห็นไม่ได้เลยพอซิปถูกรูดจนสุดตะเข็บไปพี่ก็มีมือครับค่อยๆโผล่ออกมาทีละข้างพอเริ่มจะสุดแขนก็มีหัวโผล่ออกมาลักษณะคือผมยาวพลุงพลังมากเลยนะครับแต่โผล่ออกมาแค่ครึ่งตัวนะครับพี่แจ็คร่างเปลือยเปล่านั้นนะก็หยุดนิ่งก็เทิงเงยหน้าขึ้นมาครับพี่แจ็คช่วยนึกภาพตรงนี้ด้วยนะแขนเธอทั้งสองข้างนะพี่เหยียดมาข้างหน้าครึ่งท่อนล่างนะครับอยู่ในกระสอบตัวนี้นอนคว่ำนะครับลาบไปกับพื้นเลยแต่หน้าที่เงยขึ้นมาครับคอเธอตั้งฉากกับลำตัวเลยนะพี่แจ็คสายตาอันขาวโพลนนะครับก็จ้องมาหาตาหมาแล้วปากล่างของเธอก็หล่นพลั้วลงพื้นนะพี่เสียงกรี๊ดนี่ก็ดังออกมาแบบสนั่นลั่นป่าเลยแล้วมือทั้งสองข้างก็เริ่มสองข้างก็เริ่มตะกายเข้ามาหาตาหมาครับเท่านั้นแหละครับตาหมาก็กลับหลังหันแล้วใส่เกียร์มาสมชื่อเลยครับไม่รู้นะครับว่าวิ่งไปทางไหนหรือว่าไกลแค่ไหนนะครับก็แต่ก็เริ่มกึ่งวิ่งกึ่งเดินแล้วก็รู้ตัวอีกทีครับตาหมาก็อยู่ในเขตป่าทึบแล้วพี่แจ็คครับมองไปทางไหนต้นไม้ก็เหมือนกันไปหมดนะครับที่พื้นก็มีแต่หญ้าเถาวัลย์รกแบบตาหมาแบบจำทางออกไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆก่อนครับพักใหญ่ๆเลยครับก็ไปโผล่ที่ลานหนึ่งกว้างประมาณสนามตะก้อพี่ครับพอเดินไปยืนที่ตรงกลางลานนะครับ
ก็เริ่มมีเสียงเหมือนมีอะไรครับวิ่งอยู่รอบๆแล้วเสียงก็มาหยุดตึ๊กตรงป่าทางซ้ายมือครับครับตาหมาที่กำลังยืนหอบตัวโยนเลยก็ค่อยๆหันไปตามเสียงภาพที่เห็นคือถุงกระสอบสีหลงอะพี่ค่อยๆกลิ้งออกมาจากป่าตาหมาเริ่มรู้สายตาชีวิตตัวเองแล้วครับก็รีบขวาหันแล้ววิ่งเข้าไปในป่าอีกรอบนึงคราวนี้แบบล้มลุกคุกคลานทั้งโดนหนามเกี่ยววิ่งชนต้นไม้กิ่งไม้ก็เริ่มมีแผลตามตัวนั่นแหละครับเสียงที่ไล่ตามมาก็เงียบไปตาหมาก็เริ่มวิ่งบ้างเดินบ้างนะครับทางมันก็ลกแต่ก็เหนื่อยแทบขาดใจเหมือนกันนะครับพักใหญ่ๆเลยครับก็หลุดออกจากป่ามาได้แต่พื้นที่ตรงหน้ามันคุ้นตามากเลยครับพี่แจ๊คตาหมาบอกมันก็คือลานที่เดิมครับครับคือยังไม่ได้พักเอาแรงเลยนะเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นอีกรอบนึงครับแล้วทีนี้มาหยุดอยู่ข้างหลังครับกึกอยู่ข้างหลังตาหมาบอกไม่ต้องหันไปมองแล้วออกตัวได้เลยใช่แน่นอนใช่แน่นอนครับตาหมาก็วิ่งเข้าป่าไปอีกครั้งนึงตาหมาบอกคราวนี้ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆครับเหนื่อยต้องพักนะครับพอไปเจอต้นไม้ใหญ่ก็เลยไปนั่งพักที่ต้นไม้นั่นแหละเพราะเสียงนี่ก็เงียบไปแล้วแล้วก็คืนนั้นตาหมาก็ถอยหลับไปเลยพอรู้สึกตัวตื่นมาอีกทีครับท้องฟ้าก็เริ่มสลัวแล้วมองท้องฟ้าก็สลัวแล้วเขาใกล้จะเช้าแล้วแหละทีนี้คงออกจากป่านี้ได้สักทีแต่ไม่ใช่อย่างที่ตาหมาคิดครับยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆฟ้ามันก็มืดลงบรรยากาศมันก็กลับมาสู่ความวิเวกวังเวงอีกครั้งครับตาหมารู้แล้วครับว่าตัวเองอ่ะหลับกลางวันยาวเลยท้องก็หิวครับตาก็ลายหูก็แว่วอีกจังหวะนั้นนะตาหมาก็ได้ยินเสียงแสกสากดังขึ้นก็ยังไม่รู้แล้วครับว่าเป็นเสียงอะไรนะก็พยายามจะจุดตะเกียงแก๊สแต่ก็จุดไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีน้ำเพราะหินแก๊สในตะเกียงอ่ะมันยังพอมีเหลืออยู่นะแต่ก็ต้องใช้น้ำมาเพื่อจะให้แก๊สแต่มันปล่อยก๊าซออกมาทีนี้ตาหมาก็เลยฉี่ลงตะเกียงไปเลยฮะพอประมาณก็ใช้ไม่ขีดนะครับจุดไฟที่จานตะเกียงขีดแล้วก็ดับขีดแล้วก็ดับจนก้านไม่ขีดนะครับหมดไปหลายอันครับแต่สุดท้ายก็จุดติดนะพี่ทีนี้ตาหมาก็เริ่มออกเดินครับอย่างไม่รู้ทิศรู้ทางท้องก็คือต้องการอาหารมันก็ร้องไม่หยุดนะครับพอเดินไปเจอเห็ดก็กินที่มันไม่มีพิษนะพี่ครับไปเจอแมลงที่พอกินได้ก็จับยัดใส่ปากเข้าไปสักพักใหญ่ครับตาหมาก็หลุดออกจากป่าทึบมาได้แต่พอพิจารณาดูดีๆตาหมาก็นั่งคุกเข่าลงตรงนั้นเลยครับมันคือลานเดิมครับพี่จักเดินวนกลับมาที่เดิมใช่ครับสองมือของตาหมาก็พนมขึ้นเลยครับแล้วก็กล่าวขอขมาลาโทษครับที่ตนได้กล่าวท้าทายผีป่าในที่นี้ขอให้ปีป่าอภัยให้ลูกด้วยเถอะปล่อยลูกไปเถอะพอจบคำพูดของตาหมาครับก็มีเสียงหัวเราะแหลมมาดังขึ้นเสียงเดิมมันก็เริ่มมาด้วยทีนี้เสียงก็มาหยุดที่ด้านหลังอีกตาหมาก็จ้ำเอ้าอีกแล้วพี่แจ็คแบบไม่คิดชีวิตเลยครับแต่ครั้งนี้เสียงที่ตามมามันเหมือนจะไม่ยอมลดละพี่ตามตาหมาแบบติดๆเลยตาหมาก็วิ่งบ้างเดินบ้างเสียงนั้นก็ไล่ตามอยู่ไม่ห่างไม่รู้ว่านานเท่าไหร่หรือว่าไกลแค่ไหนนะครับสุดท้ายครับภาพจำตาหมาก็ดับไปเลย
รู้สึกตัวอีกครั้งนึงก็นี่แหละครับมาโผล่ที่ใต้ถุนบ้านปู่คำเนี่ยอ๋อแสดงว่าวิ่งวนกลับมาที่เดิมวิ่งหนียังไงก็วนกลับมาที่เดิมจนแบบท้ออ่ะจนไม่รู้จะไปไหนแล้วอ่ะใช่พี่แจ๊คต้องวิ่งวอนแล้วอ่ะยังวิ่งวอนยังโดนไล่เลยครับพอชาวบ้านได้ฟังเรื่องราวของตาหมาก็เกิดเสียงฮือฮาขึ้นยกใหญ่เลยครับว่าก็ต่างถกเถียงกันนะที่ว่าไอ้ผีอีคุมหลุมมันออกมาได้ไงหรือว่าตะขอนนี่ไม่ได้จับไปจริงๆนะครับปู่คำครับเลยบอกให้ตาเมาเนี่ยไปถามตะขอนเนี่ยเพื่อจะได้รู้ความจริงนะครับว่าเป็นยังไงแล้วมีหนึ่งอย่างที่น่าสงสัยนะครับคือตั้งแต่วันทำพิธีจับผีอีคุมหลุมไปเนี่ยตะขอนเองก็ไม่เคยกลับเข้ามาในหมู่บ้านเลยนะครับครับเห็นแต่ลูกสาวคนเดียวของเขาเนี่ยคอยส่งข้าวส่งน้ำทุกวันครับตาเมาเองก็ไม่ออกไปหาแล้วนะครับตั้งแต่วันทำพิธีเพราะยังกลัวอยู่ยังติดตาอยู่ครับแต่เช้าวันเนี้ยตาเมาก็ต้องไปถามให้รู้เรื่องแล้วตาเมามายืนตะโกนเปล่าอยู่หน้ากระท่อมนะครับพอตะขอนเดินออกมาตาเมาถึงกับต้องคิ้วขมวดเลยพี่พอตะขอนคือจากผู้ที่เคยสุขุมนุ่มลึกมองแล้วหน้าเขาลบเลื่อมใสนะครับตอนนี้กลายเป็นคนแบบตาแข็งนะครับผิวคล้ำแล้วผอมโซลงไปมากครับแล้วก็กล่าวทักทายตาเมาเพื่อนเกลือเข้ามาด้วยนะครับมึงมาทำไมไอ้เมากลับไปตาเมาบอกไปไม่เป็นเลยครับครับเพราะว่าตาขอนไม่เคยพูดจาอะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรด้วยครับตอนนั้นนะครับตาเมารู้สึกกลัวตาขอนขึ้นมายังไงไม่รู้แต่ก็ต้องใจดีสู้เพื่อนครับเพื่อจะได้รู้ความจริงนะครับฝ่ายหนึ่งที่ใช้น้ำเสียงแบบเรียบๆเพื่อไต่ถามข้อสงสัยอีกฝ่ายหนึ่งก็กระโชกโฮกฮากมาแต่ก็เปิดปากพูดออกมาทุกเรื่องนะที่จะถ้าขอนบอกว่าจับวิญญาณผู้หญิงตนนั้นนะจริงแต่ไม่ได้ทำพิธีปล่อยวิญญาณอ้าวไม่ได้ทำพิธีปล่อยวิญญาณใช่ครับแล้วตะขอนก็บอกว่ามันงามกูเลยจับมาเห็ดเนี่ยคืออ่ะฮะเดี๋ยวนะคือจับผีนั่นมาจริงแต่เอาไม่ได้เอาไปปลดปล่อยเห็นว่าสวยตะขอนก็เลยเอาวิญญาณเนี่ยมาทำเมียใช่ครับเฮ้ยตะขอนพูดจนแบบตะเมาตะลึงเลยนี่ตะขอนก็บอกว่าเนี่ยแล้วไอ้คนที่ปากดีเนี่ยที่มาท้าทายผีป่าเนี่ยครับตนเองเนี่ยที่เป็นคนปากผีไปสั่งสอนอ๋อก็คือให้ผีไปหลอกตาหมาใช่ตาหมาตาเมาได้ฟังก็โหถึงกับอึ้งเลยพี่แจ็คทำไมเพื่อนเกลือถึงได้จิตวิปลาสได้ขนาดนี้ครับก็ได้แต่คิดว่าคงต้องเสียเพื่อนไปแล้วเนี่ยอนาคตของตะขอนนะครับครับกลายเป็นปอบอ่ะก็ต้องตายหงเพราะทำผิดที่ผิดครูครับแต่อันนี้เป็นความเชื่อของเขานะครับครับตะเมาก็จะขอร้องตะขอนนะว่าอย่าได้ปล่อยเมียผีออกมาเพราะเป็นห่วงชาวบ้านคงไม่เป็นอันทำมาหากินครับอย่างนี้ครับครับคืนวันพระกูจะปล่อยเมียกูไปเที่ยวในป่ามึงไปบอกชาวบ้านนะ อย่าให้ใครเข้ามาแต่วันอื่นไม่เป็นไรกูจะขังมันไว้แล้วตะขอนก็ตะหวาดไล่ตะเมากลับครับโอ้โหแล้วก็บอกไม่ให้กลับมาอีกด้วยครับแล้วตะเมาก็กลับบ้านอย่างหดหู่ใจนะพี่ปู่คำครับที่ได้ฟังเรื่องราวก็ได้แต่ถอนหายใจแล้วก็เอ่ยว่ามันคงเป็นกรรมของไอ้ขอนมันคนเป็นคนดีๆแท้ๆกับอยากเป็นผีบ้าผีบอครับแล้วตาเมาครับผู้ที่ถือขวดน้ำเมาอยู่ในมือก็หันไปหาตาหมาแล้วก็ถามว่าโท
ถอนจักหน่อยบ่คิดหมาอืมนี่ยังเมาอยู่ยังเมาอยู่ทีนี้ตาหมาก็ได้แต่สายหน้าครับแล้วบอกว่าเลิกกินแล้วพอฤทธิ์สุราแท้ๆจนถึงได้เจอนี่เป็นหัวโกรนทีนี้ตาเมาก็ขำกากเลยพี่แจ็คแล้วพูดว่านี่ละโคกม้าหลงของแท้โคกหมาหลงไงก็คือตาหมาเนี่ยหลงโคกหมาหลงครับตาหมานี่หลงมันจะตลกไรพี่หลังจากนั้นครับ8ปีต่อมาพี่แจ็คผมใส่ครับชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องครับดังสนั่นลั่นป่าเลยสักพักก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ครับโวยวายร้องให้คนช่วยชาวบ้านก็ไปตามเสียงครับก็ไปถึงกระท่อมของตะขอนเราเห็นลูกสาวของตะขอนครับชื่อว่านางศรีนะครับตอนนั้นอายุ18ปีนั่งคุกเข่าร้องไห้ข้างๆร่างของพ่อครับคือร่างตะขอนนี้ไม่เป็นตอตะโกเลยพี่จักชาวบ้านที่ได้พบเห็นก็โอ้ต่างเวทนาสงสารนะครับแล้วก็มีบางคนนะครับที่พูดถึงสาเหตุที่ตะขอนโดนฟ้าผ่าตายครับฟ้าผ่าแล้งด้วยพี่แจ๊คจนทำให้นางศรีนี่เกิดผวาครับลูกสาวเนี่ยก็รีบจัดกระจับจักรยานแล้วก็ขี่กลับบ้านแล้วก็เก็บข้าวของแล้วก็หนีออกจากหมู่บ้านไปส่วนศพของตะขอนนะครับก็มีเพียงตาเมานี่แหละครับที่เป็นคนจัดแจงธุระเป็นเจ้าภาพให้ครับจนงานศพของตะขอนก็ผ่านไปครับผีอีขุมหลุมนี่ก็ชาวบ้านก็กลัวนะครับว่าจะออกมาแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นอีกเลยนะครับครับจะมีคนเคยเห็นครับตะขอนน่ะตัวไม่เกรียมเดินไปเดินมาอยู่แถวบริเวณกระท่อมตัวเองครับนะครับบางคนก็เห็นเป็นเงาครับนั่งอยู่ใต้ถุนกระท่อมอ่ะแล้วก็มีเสียงแสกสากเหมือนกำลังรับมีดเหมือนเสียงคนรับมีดนะพี่ครับครับชาวบ้านก็ต่างพากันกลัวครับจนไม่มีใครนี่กล้าเฉียดเข้าไปแถวกระท่อมของตะขอนเลยครับพี่แจ็คครับเรื่องของปู่ขาวก็จะประมาณนี้ครับเฮ้ยสนุกสนุกนะเนี่ยเอาจริงๆโคกหมาหลงดงขังผีมันเหมือนเป็นตำนานของหมู่บ้านเนี้ยที่เขาเล่าต่อๆกันมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอดีตถูกไหมมันมีเรื่องเล่ามันมีตำนานครึ่งซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าศพที่เจอตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นศพของใครกลายเป็นว่าตะขอนเนี่ยได้ถูกชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยผีที่เจอคนที่ชาวบ้านเขาเจอกันอะจากศพเนี้ยเฮี้ยนเหลือเกินตะขอนไปจับผีให้หน่อยซึ่งตะขอนก็พอจะมีวิชาความรู้อยู่บ้างก็เลยไปจับผีบอกชาวบ้านว่าจับได้เรียบร้อยแล้วเอาลงหม้อปิดพยันเรียบร้อยปรากฏคือจริงๆแล้วการจับผีตามความเชื่อนะครับต้องเอาผีไปปลดปล่อยวิญญาณไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไหนได้คือตะขอนไปทำผิดธรรมชาติไปเอาผีทำเมียแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเองก็ถูกกลืนกินวิญญาณไปเรื่อยๆเพราะว่าจากที่ตะเมามาเห็นตะขอนน่ะคือสภาพตะขอนคือแย่มากๆแล้วอ่ะครับแค่7วันเองนะแต่ตะขอนก็อยู่ยาวได้8ปีอยู่นะแต่ก็อยู่ในสภาพประมาณนั้นครับครับจนผลสุดท้ายคือฟ้าผ่าตายที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยผิดธรรมชาติจะโดนฟ้าผ่าแต่ที่ใจครับที่บอกว่ามีชาวบ้านที่บอกว่ามีเนี่ยจะเป็นอาจิพูดถึงสาเหตุที่ตะขอนอ่ะถูกฟ้าผ่าตายเนี่ยแล้วลูกสาวเขาอ่ะถึงกับขี่จักรยานกลับบ้านแล้วเก็บของแล้วหนีออกจากหมู่บ้านเลยนะพี่ครับครับใช่ไงแต่คืออันนี้พี่เดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับเพราะว่าที่จริงเรื่องที่ผมเล่าในวันนี้ครับนะครับที่จริงแล้วมันเป็นอารัมภบทของเรื่องหลักที่เชียนเล่าให้ผมฟังที่เล่าวันนี้นะครับครับแต่เรื่องที่เชียนประสบพบเจอกันเองอ่ะมันก็ต่อจากเรื่องนี้แหละแต่ผม
ผมก็เลยแยกออกจากกันพอคุยกับทีมงานผมงั้นผมขอแยกเอาเพราะแต่เรื่องนั้นยังไม่เสร็จครับยังไม่ได้เกาเลยพี่แจ็คเพราะว่ามันกระโดดไปกระโดดมาอยู่ใช่เดี๋ยวนะคุณพอคืออันเนี้ยคุณพอกำลังจะบอกว่ามันเป็นเรื่องอารัมภบทคือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นตำนานของหมู่บ้านอย่างที่ผมบอกแล้วมันสนุกแต่ติดนิดเดียวผมว่าไอ้แผนที่อ่ะไม่ต้องใช้เลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับแผนที่เลยไม่เป็นไรเพราะว่าจะได้บอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามาเล่าอ่ะผมว่าตัดดีเทลเรื่องของรายละเอียดแผนที่ไปเลยเล่าเป็นมุมกว้างๆเล่าเป็นมุมเฉพาะได้ว่าอ๋อตาเมากับตะขอนปั่นจักรยานไปด้วยกันปรากฏว่าเฮ้ยไปเจอถุงที่มันตกอยู่ข้างทางคิดว่าน่าจะเป็นของใครมาลืมเอาไว้ปรากฏว่าทั้งคู่ก็ลงไปเปิดถุงพอเปิดไปปุ๊บอ้าวมันมีกล่องอยู่ข้างในพอเปิดกล่องอยู่ข้างในมีผ้าอยู่พอดึงผ้ามาเอ้านึกว่าเป็นของกินมีคนเอาขาหมูมาทิ้งไว้ก็ดึงผ้าออกมากลายเป็นว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องมันคือศพตาเมาก็ตกใจตะเลิดไปไหนก็ไม่รู้ส่วนตะขอนนิ่งๆขี่จักรยานไปบอกคนในหมู่บ้านว่าเฮ้ยฉันเจอศพตรงนี้หลังจากนั้นทั้งหมดก็เลยรู้ว่าศพเนี้ยมันถูกเจอตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีที่มาที่ไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีชาวบ้านเจอผีหลอกก็คือเป็นผีของผู้หญิงคนเนี้ยหลอกอยู่ตลอดคือลักษณะมาเหมือนกันมาเป็นถุงกระสอบไอ้ถุงกระสอบสีลุงอ่ะกริ่งกรุก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 เพื่อให้คนตกใจแล้วก็จะโผล่มาจากกระสอบให้คนเห็นชาวบ้านที่เจอกันเยอะแยะไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยไปบอกตะขอนบอกช่วยไปจับผีให้หน่อยก็เป็นไปตามเรื่องที่คุณพอเล่าตะขอนจับผีเสร็จปุ๊บเกิดความรักกับผีเอาผีไปทำเมียแล้วตัวเองก็ค่อยๆถูกกลืนกินไปเรื่อยๆตายส่วนคำว่าโคกหมาหลงมันก็จะเป็นเรื่องของคนที่เขาเมาสองคนเขาท้ากันคนหนึ่งมาใหม่อีกคนหนึ่งอยู่นานอีกคนหนึ่งเก่ากว่าไงเฮ้ยฉันเนี่ยเจ้าถิ่นถ้าแกมาพูดอย่างนี้เนี่ยไหนก็ลองไปพิสูจน์สิลองไปดูซิว่าไอ้ป่าตรงเนี้ยมันน่ากลัวยังไงก็ไปแล้วก็ไปโดนผีผู้หญิงคนเนี้ยหลอกโดยที่ตะขอนเนี่ยส่งมาเพื่อเอามาหลอกอ่ะถูกไหมแล้วคนนี้ก็โดนผีหลอกออกจากวังวนนั้นไม่ได้จนผลสุดท้ายก็ออกมาได้ชาวบ้านก็มาเจอเหมือนมันเป็นตำนานอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่ามันมีเรื่องราวต่อถูกไหมเรื่องต่อนี่คือเป็นเรื่องที่เชนไปเจอเองครับก็ไปเจอในป่านี้เลยพี่นะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้านะแต่มาคนละยุคมาคนครับครับมาคนละช่วงเวลามาคนละนั่นกันเข้าใจครั้งหน้าคุณพอก็ไม่ต้องวาดแผนที่ละก็เล่าเรื่องแก่นของเรื่องเลยครับเพราะถ้าเล่าออกไปแผนที่อ่ะผมก็มันเสียเส้นเรื่องไงอันนี้แนะนำเฉยแนะนำเฉยครับครับครับนะครับไม่เป็นไรแต่เรื่องสนุกครับผมนะโอเคได้คุณพอเพราะฉะนั้นขอบคุณมากเรื่องของคุณเคนที่จะมาเล่าต่อไปก็เดี๋ยวคุณพอสะดวกเมื่อไหร่เรียบเรียงเสร็จเมื่อไหร่ก็มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันได้ครับนะโอเคได้ก็คุณพอขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมครับผมสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก